าวอัพนาฬิกา12นาทีอุตุเผยไทยตอนบนอุณหภูมิสูงขึ้นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้มีฝนฟ้าขนองบางแห่ง19นาฬิกา25นาทีนายกรัฐมนตรีย้ำกอรมน.ต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนเร่งชี้แจงทำความเข้าใจประชาชนหากพบเรื่องบิดเบือนสร้างความแตกแยก19นาฬิกา36นาทีกระทรวงแรงงานเตรียมจัดงานวันแรงงานแห่งชาติปี61พร้อมเชิญนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดขณะต่างชาติชูไทยเป็นประเทศน่าลงทุนอันดับ8ของโลกล่าสุด19นาฬิกา47นาทีรองประธานจัดงานมหกรรมการเงินหาดใหญ่เผยเงินสะพัด 12,000 ล้านบาทยอดธุรกรรมอันดับ1สินเชื่อและรีไฟแนนซ์บ้านNews Round Up